วัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนเราเข้าสู่รายการเปิดหูเปิดตาครับในช่วงอากาศร้อนๆอย่างนี้ครับเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะกลัวสุนัขหรือแมวที่บ้านนั้นไปติดเชื้อพิษสุนัขบ้าใช่ไหมครับแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าโรคพิษสุนัขบ้านั้นไม่ได้เกิดขึ้นแต่เฉพาะในช่วงอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีครับเอว่าแต่แล้วเราจะป้องกันยังไงแล้วคนที่ได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้านั้นจะรักษากันได้หรือไม่ไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้นะครับโรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า Rabies virus มีรูปร่างคล้ายกับกระสุนปืนโดยเชื้อไวรัสตัวนี้จะออกมากับน้ำลายของสัตว์ที่เป็นโรคและเข้าสู่ร่างกายคนทางบาดแผลจากการที่สัตว์กัดหรือข่วนเชื้อนี้ก็จะเดินทางไปตามเส้นประสาทเข้าสู่สมองครับในปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาโรคนี้ให้หายขาดได้ครับการรักษาจึงทำได้เพียงการดูแลประคับประคองและรักษาตามอาการเท่านั้นสำหรับโรคพิษสุนัขบ้านะคะในคนหรือว่าในสัตว์เลี้ยงก็ตามเมื่อเป็นแล้วจะตาย 100% ตอนนี้ยังไม่มีวิธีการรักษาที่ได้ผลนะคะจริงๆแล้วโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่ป้องกันได้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือหลังจากที่ถูกกัดนะคะก็คือการล้างแผลด้วยน้ำฟอกสบู่ด้วยน้ำสบู่นะคะโดยการล้างผ่านทางน้ำก๊อกให้น้ำก๊อกเนี่ยได้ชะล้างตัวบริเวณแผลนาน10นาทีนะคะอันนี้เป็นคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วหลังจากที่ล้างแผลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รีบไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลที่ใกล้บ้านที่สุดรับวัคซีนให้ครบตามกำหนดนะคะก็คือปกติถ้าเกิดถูกกัดเนี่ยเราต้องฉีดวัคซีนทั้งหมด5เข็มต้องไม่ขาดแม้แต่เข็มเดียวนะคะเพื่อเป็นการป้องกันชีวิตของเราจากโรคพิษสุนัขบ้าค่ะสำหรับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก็คือไม่เข้าใกล้กับสุนัขหรือเข้าไปเล่นกับสุนัขที่เราไม่รู้จักหรือว่าไม่ทราบประวัติที่ชัดเจนนะคะและสำหรับคนที่เลี้ยงสุนัขการป้องกันก็คือต้องฉีดวัคซีนสุนัขและแมวนะคะที่เราเลี้ยงทุกปีไม่เว้นนะคะทีนี้ท่านผู้ชมก็ทราบวิธีการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไปในตัวแล้วนะครับกลับมาเปิดหูเปิดตากันได้ใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ